พี่น้องฝอยก็ค่ะเห็ดดอกนี้ก็อ่อยค่ะพี่น้องเตรียมย่างเลยเบิ่งไปย่างเลยนะคะข้าวเดี๋ยวสิเต็มตาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะมื้อนี้ก็มาพอกันกับเย็นนะคะในเสาร์วันที่16 กันยายน 2565นะคะอันนี้เป็น EP ที่2ค่ะพาพี่น้องมาหาเก็บเห็ดถึงคมคือเก้าแล้วค่ะเราไปลุ้นและติดตามนะคะว่ารอบที่2ของมื้อนี้เฮาสิได้หลายปานใดนะคะพี่น้องไปกันเลยค่ะแดดออกแล้วนะคะก็สิหนามันก็สิเหี่ยวจักหน่อยแต่ว่าท้องมันยังขาวอยู่ค่ะบ่เฒ่าเด้อค่ะพี่น้องมูเป็นจุ่มมันสู่มูยู่ดอกเดียวบ่ได้ค่ะมูดอกเดียวมันสิงามกว่าค่ะแข็งกว่าก็รัวสีแดงบ่เนาะค่ะมันอยู่ในอุ้มมันหนาสีแดงเราปาดมึงยังดอกก็ดูค่ะได้อยู่ค่ะมันเป็นแบบนี้ได้อยู่เรียกเอาค่ะอ๋อไม่เรียกเอาค่ะเพนได้เงินแล้วค่ะเนี่ยแต่ดอกนี้มาได้มูนี่หน่อยได้อยู่ค่ะนั่นสิแหละค่ะมันจังบะขมบานเต็มที่แล้วไม่ขมก็เหมือนมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะพี่น้องนี่กับตัวคือเก่าละค่ะขมคือเก่าแต่ว่าหน่อยน้องหน่อยน้อยคือยังมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะตอนมันอ่อนๆอยู่มันเตี่ยวอ่ะมั้ยค่ะพอตะแกจัดมันก็หวานอันนี้ก็สิหวานอยู่ค่ะแต่ว่าก็ติดขมหน่อยนึงพี่น้องฝอยป่ะค่ะเห็ดดอกนี้เถาไปค่ะมาทั้งเถาชื่อแนวมากินอุ้ยเถาแล้วมีได้บ่อุ้ยได้แล้วค่ะราคาดังกว่าอ่อนเสียงว่าค่ะเอาเปลือกเอาน้ำซึมใหม่สิค่ะความมันน่ะมันเหี่ยวหมดค่ะพี่น้องมันถือเดือดนี่มันยังพอได้อยู่มันได้ห่มใหม่มันแห้งตะหนามันค่ะดอกใดก็ได้ก็บ่เอาค่ะเอาแต่ดอกแข็งว่าเป็นจุ่มเนี่ยที่หนูว่าเราได้ค่ะเพราะว่ามูนั้นมันเถาหลายเอาแต่มวนอ่อนค่ะปากก็อ่อยเลยค่ะพี่น้องเตรียมย่างเลยเบิ่งไปยาวๆเลยนะคะแดดประเทศไทยอีพอยแม่แดดนี่ค่ะพี่น้อง
้าเดียวสิเต็มตาแล้วค่ะตาที่สองของข้าเก็บกันต่อค่ะพี่น้องมันอยู่กลางเดือนสิแดดแบบนี้ค่ะแต่ว่าบ่เท่าค่ะมันอยากแห้งเล็กน้อยอันนี้บ่รู้ว่าสิได้บ่นะคะแต่ยังจับเบิ่งเอาเด้อมันแข็งอยู่ได้อยู่ค่ะได้ดอกนี้ดอกเดียวดอกนี้มันน่าสิได้หาเก็บเอาน้ำเหงาต้นตีนใกล้ดีกว่าค่ะมันจังบ่เหี่ยวเหี่ยวบ่ค่ะเนี่ยแบบเนี้ยมันยังซื่นอยู่นี่ค่ะนี่สองดอกค่ะนี่เอาดอกเดียวค่ะดอกหนึ่งบอกจอหน้าตีค่ะมันขาดเพิ่งเลยเนี่ยนี่ดอกเดียวนี่ก็เกลือค่ะมาไม่ต่อค่ะเป็นผลงานตาที่2ของเฮามื้อนี้นะคะพี่น้องนี่ก็สิกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าเห็ดมันเฒ่าถิ่มหลายคันสิเก็บพอไปกินมันก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าคันขายมันบ่เป็นตะขายนะคะพี่น้องมันหนาเกลียดปวดนะคะนี่สําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเย็นนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ